วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือ The Rich Non-Stop รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูรายการนี้ยิ่งชมยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรวยครับรายการนี้ซึ่งเนื้อหาสาระก็สามารถจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเป็นข้อมูลที่ดีนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้มาให้ข้อมูลกันที่นี่วันนี้ในโอกาสวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ก็ได้มีการบรรยายพิเศษในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพ21ปีของเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยไปถึงไหนอย่างไรพัฒนากันไปอย่างไรมันมีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านี่นะครับก็ต้องติดตามกันและมันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรนอกจากมันเป็นประโยชน์กับโลกมาแล้วนี่นะครับซึ่งวันนี้โลกใบนี้กำลังใช้เทคโนโลยีชีวภาพเรียกว่าเดินด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับเพิ่งไปได้เร็วเลยทีเดียวประเทศไทยจะกระโดดทันขบวนนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คือประเด็นที่เราจะต้องติดตามกันนะความคิดเห็นข้อเสนอแนะของอาจารย์ก็เชิญครับแล้วที่เห็นว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่ามันเป็นตัวที่มันมีความสำคัญสูงมากมันเป็นเทคโนโลยีที่ต้องได้รับการยอมรับจริงๆไม่ใช่ว่าทำให้เกิดปัญหาฉันคำพูดที่บอกว่าถ้าใช้ในประเทศไหนแล้วประเทศนั้นต้องล่มสลายผมไม่เจอประเทศไหนนะเราเป็นตัวอย่างไหมครับประเทศไหนที่ยังล่มสลายไม่ใช่มันกลับข้างเราได้เห็นสถานการณ์ที่หลายประเทศเปลี่ยนจากประเทศผู้นำเข้าสินค้าทางการเกษตรการผู้ส่งออกทางการเกษตรรายใหญ่แล้วถ้าดูตัวเลขเมื่อกี้แล้วก็ดูรายชื่อของประเทศเองเนี่ยต้องสนใจว่าหลายประเทศก็คือเพื่อนบ้านเราเรียบร้อยแล้วฟิลิปปินส์ไปไกลมากแล้วพม่าไปไกลมากแล้วแล้วเวียดนามขึ้นมาถึงแบบต้นๆนะครับตอนปีก่อนๆมันอยู่ระดับท้ายสุดเลยที่น่าสนใจคือหลายท่านไปผมไปดูงานที่เวียดนามด้วยกันเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งเขาเพิ่งทดลองแค่ประมาณ 2,000 ไร่แล้ววันนี้ตัวเลขอยู่ที่200,000ไร่มันเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลนะว่าถ้าเราฟังข่าวเมื่อวันก่อนคือว่าเวียดนามพร้อมจะเริ่มส่งออกไก่ไปญี่ปุ่นแล้วความพร้อมเรื่องอาหารสัตว์เขาเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากที่เคยให้ผู้นำเข้าเขาพร้อมจะผลิตเองและส่งออกเนื้อสัตว์ไปเองสถานการณ์นี้มันเกิดการแข่งขันขึ้นในอาเซียนแต่เรากำลังอยู่ในประเทศที่แบบมันเดินมาคือรอก่อนรอโดนทุกอย่างพอรอแล้วข้างหน้าก็เลยก็เดินไปข้างหน้าที่น่าสนใจคือว่าทุกประเทศที่เป็นประเทศผู้นำเข้าประเทศผู้ผลิตแล้วก็นำเข้าส่งออกเรื่องของ GMO เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประเทศผู้นำเข้าส่งออกออร์แกนิกทั้งนั้นเลยปัญหาบ้านเราสวัสดีคุณพันธ์สิงห์ไม่ได้มาวันนี้นะครับจะมีตัวแทนมาบ้างแล้วคุณเสียพูดย้ำตลอดเลยคือประเทศเรามันตลกอ่ะเป็นประเทศที่ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งไม่ใช่มันเป็นออปชั่นมันเป็นทางเลือกมันเป็นสิ่งที่ประชากรใช้ทุกอย่างนะครับเมื่อเรื่องเมื่อวานผมคุยกับบริษัทผู้นำเข้าผู้ผลิตเกี่ยวกับเรื่องโฟมอย่างนี้โฟมที่เป็นชามโฟมนะฮะพอผมพูดเรื่องมันลงเยอะว่าชามโฟมไม่ได้อันตรายมันบริโภคได้ก็เจอสถานการณ์เดียวกันว่าประเทศไทยต้องเลือกว่าจะใช้โฟมจะใช้แต่ชามอ้อยนะชามที่ทำจากชามอ้อยซึ่งมันผิดปกติเพราะจริงๆแล้วเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ใครที่บริโภคแบบไหนใครใช้แบบไหนก็สามารถใช้ได้เลือกใช้ได้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแบบนี้ฉะนั้นพอบ้านออร์แกนิกเท่านั้นต้องอีสานเท่านั้นมันดูผิดปกติแล้วมันคนละตลาดกันมันคนละวิธีการกันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยถ้าไปอ่านในหนังสือของสนุกขึ้นอีกเพราะว่ามันมีน่าจับตาหลายประเทศหลายกลุ่มหลายประเทศและกลุ่มที่ผมว่าน่าสนใจในการคุยกันในอนาคตคือกลุ่มแอฟริกานะครับซึ่งแค่ไม่กี่ปีนี้เองเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วมากก็จะเห็นว่ามีหลายองค์กรหลายมูลนิธิโดยเฉพาะอย่างเกตดูเกตนะครับฟาวเดชั่นลงไปแล้วตอนนี้หลายประเทศในแอฟริกาทดสอบภาคสนามนะยูทายของพืชหลายอย่างในประเทศเขาเองซึ่งต่อไปแปลว่าแอฟริกาจะเริ่มมีอาหารกินแล้วและต่อไปถึงวันหนึ่งเขาจะเริ่มไม่ต้องนำเข้าอาหารแล้วถึงวันหนึ่งเขาจะเริ่มส่งออกมาขายไทยหรือเปล่ามีสถานการณ์ที่มันน่าตกใจเหมือนกันกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วเขาพร้อมเอาเทคโนโลยีใช้การแก้ปัญหาประเทศเขาแต่เราเองก็เหมือนเดิมคือเรายังกลัวแล้วก็คอยดูไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มี NGO ในทุกประเทศมี NGO หมดแต่ว่าความเข้มแข็งขององค์กรทางวิทยาศาสตร์เขาและภาครัฐเขาเข้มแข็งมากมาแต่ในเรื่องของ CRISPR เรื่องของ Gene Editing นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะมันใหม่มากมันโตเร็วมากผมเพิ่งไปดูงานที่อเมริกาแค่2ปีที่แล้วเช่นกันมันเพิ่งฟังเป็นไอเดียอยู่เลยแต่ตอนนี้คือมันใช้กันเยอะมากอยากให้จับตาว่าตรงนี้มันเป็นอันตรายไหมนะครับมันเป็น GMO หรือเปล่าที่น่าสนใจคือถ้าเราบอกว่าคุณสามารถปลูกพันธุ์พืชสักพืชหนึ่งโดยการยิงรังสีลงไปแล้วกลายพันธุ์แล้วได้พันธุ์ใหม่เล่นจิ๋วว่าไม่เป็นไรพันข้าวนี้ชอบใช้ได้เลยหรือคุณสังเคมีไปปุ๊บแล้วมันกลายพันธุ์แล้วคุณก็ไปปลูกได้ไม่เป็นไร NGO บอกชอบอ้าวแล้วถ้าผมแค่
เปลี่ยนโครงสร้างพันธุกรรมภายในของมันเองโดยไม่เอาพันธุกรรมของอะไรมาใส่เลยมันหลักการเป็นการชัดๆเลยทำไมจะกลัวล่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าในหลายประเทศอย่างโดยเฉพาะอเมริกาก็คือระดมทำตัวนี้ใหญ่เลยเพราะว่ากฎเกณฑ์มันไม่ครอบแล้วจีนทันติ้งยังไม่ถูกครอบด้วยกฎเกณฑ์ของเรื่อง GMO และ GMO ที่เขาชอบอ้างว่าโอ้ยพัฒนาการช้ามากข้าวสีทองทำมาเป็น10ปีมาสักทีก็เพราะ NGO สร้างกลไกพวกนี้ให้มันช้ากลไกการตรวจสอบแต่ถ้าเราไหนสามารถปล่อยให้ทำได้เลยเช่น Apple ที่เป็นอาร์ติแอปเปิลมันก็ขายเรียบร้อยแล้วออกมาผ่านมาไม่ดังมันฝรั่งซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ของระดับโลกเลยที่ขนส่งไปที่ไหนก็มีโลสมีรอยช้ำตอนนี้ไม่ช้ำแล้วและเปลี่ยนแค่โครงสร้างภายในผมบอกได้เลยว่าบริษัทไทยหลายประเทศตอนนี้ส่งทีมไปทำวิจัยอยู่ที่อเมริกาฟิชชิ่งไลน์ไปซีทีนะครับส่งพันธุ์หนูไทยซึ่งตัวดีที่สุดแล้วปกป้องกลัวบุปผาชาวจีนเนี่ยนั่นดีสุดแล้วแต่ก็ยังแก้โรคไม่ได้บางโรคส่งไปที่อเมริกาเพื่อทำให้กลายเป็นพันธุ์ที่ต้านทานโรคได้แต่การแพ้แก้ยีนมันยีนภายในมันซึ่งไม่ได้เอายีนใครมาใส่เลยนะที่น่าสนใจจับตามองว่าถ้าเกิดกระแสการยอมรับของจีนติ้งมันเปลี่ยนไปนะครับเป็นทางที่ยอมรับมากขึ้นมันเป็นช่องทางยังไงที่ความยอมรับหรือเรื่องของแบบเทคโนโลยีจะสูงขึ้นกินพีซแน่นอนประกาศชัดเจนว่าเขาบอกว่ามันควรเป็น GMO แต่ที่น่าสนใจผมอ่านบทความของกินพีซเออร์มันกินพีซเออร์มันสัมภาษณ์ผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยอินซีออร์แกนิกของที่เยอรมันแล้วโปรมากชอบมากกับเรื่องจีนติ้งมันเหมือนกำลังยืนอยู่บนสองขาที่ว่าจะเอาไงเอาแน่เพราะว่าข้ออ้างที่บอกว่าเอาพันธุ์ประหลาดจากปลาจากสัตว์จากนั่นนี่มาใส่ในพืชข้ออ้างนี่มันหายไปแล้วทั้งที่จริงเรารู้ว่าข้ออ้างนี้มันไม่ได้มีสาระเลยไม่ได้อันตรายที่ว่าแต่ว่า position การจะเริ่มเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนจริงถ้าโลกยอมรับจริงแต่บ้านเราผ่านมา20ปีในการทิ้งโอกาสในการพัฒนาพันธุ์ของเราเองทิ้งโอกาสในการพัฒนาเกษตรกรรมสมัยใหม่ของเราเองอย่างเป็นไทยแลนด์ 4.0 ผมชอบตอบว่าตอนนี้ไทยแลนด์เรา 4.4 ยังไม่พ้นเลยนะฮะขอบคุณครับและในขณะเดียวกันนะครับซึ่งนอกเหนือจากเกษตรกรนอกเหนือจากนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับก็ยังมีนักวิชาการอีกหลายคนซึ่งก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คืออาจารย์อนงพัฒน์พัฒนาคกูลนะครับซึ่งก็ได้มาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เหมือนกันถึงเรื่องของการศึกษาทดลองที่เป็นผู้หนึ่งที่เรียกร้องให้ได้มีการทดลองในภาคสนามดร.อนงพัฒน์ครับเชิญครับในส่วนของ CRISPR-Cas9 เนี่ยก็คือที่แลบก็ทำอยู่ไม่ใช่ว่าแบบว่าต้องไปทำที่อเมริกาอย่างเดียวในเมืองไทยก็มีในเมืองไทยก็ทำที่มหาวิทยาลัยเกษตรนี่แหละก็กำลังทำอยู่มีทำทั้งในสาหร่ายแล้วก็กำลังจะเริ่มลงพืชด้วยในส่วนของสาหร่ายนี่ขอเสริมนิดนึงว่าของสาหร่ายมันจะมีปัญหาคือประสิทธิภาพมันต่ำเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษที่ประสิทธิภาพในการทำจีโนมเอดิติ้งโดยการใช้ CRISPR-Cas9 ต่ำมากต่ำจนต้องเป็นของที่ต้องการจริงๆที่พร้อมจะลงทุนสูงกับมันนิดนึงในการจะหาของที่ใช่ในบรรดาของที่ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าก็เลยจะเป็นปัญหาแต่ว่าในพืชเนี่ยก็มีการพบกันมาแล้วว่าทำได้เยอะแล้วก็ในเมืองไทยเองมันไม่ใช่แค่ในหน่วยวิจัยของรัฐซึ่งอย่างที่บอกในมหาวิทยาลัยก็ทำอยู่แล้วตอนนี้ก็ทำอยู่แต่ว่าทางหน่วยวิจัยของบริษัทอาจจะไม่ใช่ CP แต่ก็เป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์อื่นๆก็กำลังเริ่มเข้ามาคุยแล้วเขาก็กำลังพยายามเช่นกันเพราะบางทีการนำไปใช้อย่างที่อาจารย์ยกอาจารย์สุจินยกตัวอย่างมาก็จะเป็นการว่าเช่นเราต้องการให้ยีนนี้มันเสียไปเราต้องการให้ยีนที่ทำให้มันเกิดโรคเนี่ยพังไปแล้วมันได้ไม่เกิดโรคนั่นคือการใช้แบบตรงแต่มันจะมีการใช้แบบอ้อมอีกเช่นที่ทำให้การปรับปรุงพันธุ์ง่ายขึ้นเช่นการปรับปรุงพันธุ์หอมใหญ่อาจจะต้องกว่าจะได้สายพันธุ์ใหม่ปกติใช้เวลา 10-12 ปีแต่ถ้าใช้จีโนมเอดิติ้งเข้าไปปรับบางยีนโดยที่ผลผลิตเนี่ยไม่เหลือการถูกปรับนั้นเลยด้วยซ้ำแต่พอคุณปรับอย่างนั้นแล้วจาก 10-12 ปีคุณได้พันธุ์ใหม่ภายใน2ปีการนำไปใช้แบบไม่ตรงอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายๆบริษัทหลายๆองค์กรพยายามทำอยู่ซึ่งถ้าได้ขึ้นมามันจะมีผล
ผลทำให้การเกษตรไทยน่าจะไปได้ไกลและไปได้ไวขึ้นมากซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็หวังว่าก็ได้แต่หวังว่าจีโนมเอดิติ้งหรือการดัดแปลงจีโนมเนี่ยจะไม่ถูกกวาดเข้าไปว่าเป็น GM แล้วถูกควบคุมหนักขนาดนั้นเพราะว่าถ้าอย่างนั้นในส่วนนึงก็จะมองว่าเสียของค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ The Rich Non-Stop ซึ่งก็จะได้มาพบกับอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านนี้คือศาสตราจารย์ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชรนะครับผู้ก่อตั้งศูนย์ชีวินทรีย์ชีวภาพแห่งประเทศไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งก็ได้เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ไปทุกเวทีเป็นทั้งวิทยากรเป็นทั้งผู้ร่วมการประชุมสัมมนาซึ่งทุกครั้งนั้นอาจารย์จะได้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าเป็นอาจารย์ที่สอนคนมามากมายทั่วโลกแล้วนะครับทั้งคนไทยและนานาชาติและวันนี้ท่านก็จะได้มาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยทำไมไม่ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ซึ่งด้วยเหตุด้วยผลหลายประการการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชรในวันนี้นี่เราจะต้องไปติดตามฟังติดตามชมกันนะครับผมมีเวลาที่จะให้ท่านได้ฟังขอเชิญครับพวกมอมอนไม่ยอมกินเบียร์เลยพวกแจ็คมอมอนใช่ไหมอย่างนี้ครับก็เลยอยากจะพูดในภาพรวมนะฮะตั้งแต่ได้ยินดร.นิพนธ์บ่นไม่มีสตังค์เหลือเนี่ยเนาะประชุมอย่างนี้คนละ100-200ฮะเสียค่าลงทะเบียนกันบ้างเป็นไรไหมฮะพวกเรายินดีนะครับใช่ไหมฮะเมื่อ2-3 วันก่อนผมไปที่คณะ Agro Industry ตั้ง400ขอโทษนะพูดแบบภาษาชาวบ้านฟังอยู่ครึ่งวันกำตกเมื่อเรามาอย่างเงี้ยเราได้เอลิเมนต์ได้สาระที่จะมีประโยชน์อยู่เยอะนี่อันนี้เป็นอันแรกนะที่เรียนแนะนำดร.นิพนธ์ครับอันที่สองเพิ่มที่ดร.สุทัศน์พูดนิดหนึ่งแขกเมื่อเดือนพฤษภาในเริ่มอนุมัติจะมีการปลูกมัสตาร์ดต้านทานเฮอร์บิไซด์เป็นการค้าได้แล้วหลังจากนั้นเมื่อต้นมิถุนายนเองที่บราซิลอนุมัติให้มีการปลูกเป็นการค้า BT sugarcane ต้านทานในหนอนเจาะลำต้นอันนี้ผมไม่ชอบอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าหนอนเจาะลำต้นในบราซิลเนี่ยเคยถูกควบคุมในสภาพดีโดยแตนเบียนจากประเทศไทย Potassium flavipis ซึ่งผมส่งไปให้นานแล้วแล้วก็ไปเพาะได้เป็นการค้าเยอะแยะก็เลยอันนี้เป็นข้อมูลมองหาตัวสุจินนิดหนึ่งก็อยากจะสะกิดนิดหนึ่งว่าคำว่าจีโนมเอดิติ้งผู้ศึกษาอาจารย์จะใช้เป็นเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมใช่ไหมการปรับแต่งจะยุ่งนะปัญหาถ้าเราใช้คำว่าเอดิติ้งเขาใช้ไม่ใช่เราใช้เราตามแบบเข้ามางั้นอาจารย์ทำทางด้านนี้ก็เป็นอะไรเป็นเอดิเตอร์นะเป็นบรรณาธิการเป็นสารานิยกรงั้นผมคิดว่าควรจะพิจารณากันไหมจะเรียกศัพท์ไอ้จีโนมเอดิติ้งเนี่ยให้มันเป็นที่เข้าท่าเป็นที่ยอมรับและไม่น่ากลัวเหมือนกับที่เราเคยเจอไอ้จีเนติกอินจิเนียริ่งกันมาเลยได้ไหมฮะนี่ฝากถามบ้างแม้กระทั่งเรื่องจีเนติกอินจิเนียริ่งผมก็ยังขัดใจอยู่กับจะท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะสมัยท่านเป็นนายกราชบัณฑิตตอนนั้นสถานนะไม่ใช่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นยังไงไม่รู้เป็นเรื่องดัดแปลงเนี่ยนะผมก็เลยไปหามาจนกระทั่งได้เขาคือเขาบัญญัติให้กระทรวงสาธารณสุขใช้คำว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปลพันธุกรรมหรือในวงเล็บภาษาอังกฤษ genetical engineer organismก็มีส่งไปถึงไบโอเทคที่ไหนก็ไม่รู้เขาก็บันทึกถึงผมผมก็หาเอ้ยโทษภาษาอังกฤษก็ยังผิดแล้วนี่หว่ามันไม่มีคำว่า genetic engineer organism แต่จะมีแต่คำว่า genetically engineer organism หรือ GMO ส่วนการที่ใช้คำว่าดัดแปลผมก็ในที่สุดก็ไปเจอครับคนแรกที่ใช้คำว่าดัดแปลท่านนราธิปคนตีอะไรก็มือนราธิปพงศ์พันธ์น้องสมัยนั้นเขาทำ
ศัพท์บัญญัติที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยพิจารณารับรองเมื่อปี2499ก็มีคำที่น่าสนใจเยอะแยะเป็นต้นคำว่า mortality ที่ตายเนี่ยนะครับก็บัญญัติสมัยนั้นว่ามฤตภาพมีใครรู้ว่าแปลว่าอะไรบ้างไหมคำว่า activity สมัยนั้นใช้คำว่ากัมมันตภาพเคยได้ยินนะที่เราแปลว่ากิจกรรมสมัยปัจจุบันแต่ก็มีการแก้ไขกัมมันตภาพแต่ก็มีการแก้ไขเล็กน้อยแต่พอมาเจอคำว่า modify นี่ครับต้องคือ modify ท่านนราผมขออนุญาตใช้นามปากกาท่านนราจิตคำว่า modify เฉยๆแปลว่าดัดแปลงนี่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์พวกนี้จะไม่กล้านะฮะว่ามันมีหลายเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่พูดมาแม่งผิดๆนี่นะกูไม่กล้าแก้ไขจะแก้ไขกันหลังห้องซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่พยายามที่จะแสดงออกซึ่งความถูกนะแต่พอเป็นคุณศัพท์ modified ท่านอธิบายว่าแปลว่าที่แก้ไขไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น genetically modified คือสิ่งที่มีชีวิตที่มีการแก้ไขส่วน modifiability ท่านใช้เป็นภาวะแก่แต่ถ้าที่ผมบอกว่าหลังเมื่อกี้นั้นถ้าท่านผู้มีเสด็จวีนะครับใช่ไหมขออนุญาตผู้36ปีนะครับผมเองพอดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะจัดประชุมผู้เสด็จปี1992ที่วิโอยูโรซัมมิตยูโรซัมมิตประเทศครับเพราะว่าบริเวณตอนนั้นผมทำงานที่ WHOเราออกไปจัดแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ไปร่วมประชุมที่ลอนดอนซึ่งตอนนั้นคุณมอริสสตรองเป็นเศรษฐีแคนาดาเป็นนักบิสเนสเป็นทั้งนักการเมืองชวนผมมาผมก็สนใจหาคนไทยมาแอนดูบอดี้เนาะจะเสือกเชิญผมมาผมก็คอนเซนต์กับพรรคพวกที่จะไม่ได้โชว์ดิจิเดวาว่าไงดีสมมติเอาคนที่จะเข้าดิจิเดวาเข้าออกอยู่กันธรรมจาไม่กล้าใช้จ่ายเงินให้ซึ่งผมก็ไปเจอกับคุณโมริสสตรองที่ลอนดอนโมริสสตรองคือดีเรคเตอร์เจเนอเรลของยูเน็ตในระยะต้นๆ นะฮะแล้วก็สนับสนุนให้มีการประชุมที่เรียกว่าอุนเซต UNCED United Nations Conference on Environment and Developmentก็เกิดกำเนิดอะไรขึ้นมา CBD ใช่ไหมฮะอนุสัญญาเพื่อความหลากหลายชีวภาพ CBD อยู่วันดีคืนดีออกลูกไม่มีพ่อมาเป็นคาตาเฮนะโปรโตคอลนี่คือ The List Non-Stop รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ต้องดูรายการนี้นะครับยิ่งชมยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรวยและท่านจะได้เพลิดเพลินท่านจะได้ความรู้สาระน่ารู้น่าบันเทิงด้วยไม่เครียดครับรายการนี้นะแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยได้ประสบได้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เอาละครับอย่างไรก็ตามวันนี้เวลาก็เราก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ต้องลาท่านก็ด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นเดียวกันกับผมถวินส่วนมณีพร้อมด้วยทีมงานสวัสดีครับThank you.